สัมพันธ์อ้ำอดิชาตินัดมีเดียยังคุมเครือล่าสุดโพสต์ผู้จัดการถูกจับตาสายน้ำไม่ไหลกลับยังเป็นที่ถกเถียงและจับตากันหนักมากสำหรับข่าวอักษรอดีตพระเอกตัวท็อปสามีนักร้องยุค90แต่งงานกันมาเป็น10ปีแต่นอกใจภรรยาไปมีกิ๊กฝ่ายหญิงรู้แต่ทนมา 4-5 ปีซึ่งหลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่ของอ้ำอดิชาติและนัดมีเรียซึ่งก่อนหน้านี้อ้ำอดิชาติได้ออกมายืนยันสถานะว่ายังเหมือนเดิมไม่ได้เตียงหักแต่ในทางกลับกันนัดมีเรียกับโพสต์ภาพและแชร์สตอรี่น่าคิดหลายโพสต์ทำให้หลายคนเกิดคำถามว่าทำไมการสื่อสารของคู่นี้ถึงต่างกันล่าสุดผู้จัดการของนัดมีเรียซึ่งเป็นคุณแม่แท้ๆของน้องฟ้าโปรดลูกบุญธรรมของนัดได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมสตอรี่เป็นภาพแม่น้ำพร้อมระบุ ข้อความสั้นๆว่าสายน้ำไม่ไหลกลับทำให้หลายคนเอาไปโยงถึงประเด็นรักร้าวของคู่นี้